วิภาวีโพสต์ชื่นชมเพื่อนร่วมทีมสุดอดทนหลังลูกยางสาวซิลเหรียญทองแดงอชกมดวิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมหลังจากมีส่วนพาลูกยางสาวทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะเวียดนาม 3-0 เซตทำให้คว้าอันดับ3และครองเหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งนี้หลังเกมการแข่งขันมดวิภาวีได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมสวิภาวี14ระบุว่า The 19th Asian Game Hangzhou 2022 Asian Game ครั้งแรกของหนูทุกคนเก่งมากๆอดทนกันเก่งมากๆซัพพอร์ตกันสุดๆมีเหรียญกลับบ้านแล้วเย่ซึ่งในโพสต์ดังกล่าวมีลีดาฮยอนผู้เล่นของทีมชาติเกาหลีใต้และสโมสรฮุนไดฮิลสเตรทเข้ามาคอมเมนต์ว่าถึงเวลาได้เล่นด้วยกันแล้วเนื่องจากวิภาวีถูกดราฟต์ตัวเข้าร่วมทีมฮุนไดฮิลสเตรทในศึกวอลเล่ย์โคโว่วีลีกนั่นเองจางยู่เฟยชินไห่หยางคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงชายเอเชียนเกมหางโจจางยู่เฟยและชินไห่หยางสองนักว่ายน้ำจากจีนคว้ารางวัลนักกีฬาหญิงและชายยอดเยี่ยมMVP ประจำการแข่งขันเอเชียนเกม2022ไปครองหลังทั้งคู่ทำผลงานได้น่าประทับใจสำหรับจางยู่เฟยคว้าไป6เหรียญทองในทัวร์นาเมนต์นี้ประกอบด้วยผีเสื้อ50เมตร100เมตรและ200เมตรฟรีสไตล์50เมตรและผลัดพร้อมครองตำแหน่งเจ้าสระในปีนี้เนื่องจากซิลเหรียญทองได้มากที่สุดโกมีดาลิชินจางยูเฟ่เซเลเบรตดูริ่งเดอะมิดเดิลเซเรโมนีฟอร์เดอะวีเมน200เมตรบัตเตอร์ฟลายสวิมมิ่งแอทเดอะ19ทีเอชเอเชียนเกมอินฮังโจวไชน่าซันเดย์เซฟ24 2023 AP Photo ลีจินแมนขณะที่ฉินไห่หยางเจ้าของสถิติโลกท่ากบ200เมตรชายกวาดไป5เหรียญทองและ1เหรียญเงินซึ่ง3จาก5เหรียญทองดังกล่าวเป็นการซิลในประเภทกบ50เมตร100เมตรและ200เมตรโกมีดาลิตคินไห่หยางออฟไชน่าเซเลเบรตออนเดอะโพเดียมดูริ่งเดอะวิกตอรี่เซเรโมนีฟอร์เดอะเมนส์100เมตรเบรสชะโตรกสวิมมิ่งแอทเดอะ19ทีเอชเอเชียนเกมอินฮังโจวไชน่ามันเดย์เซฟ25 2023 AP Photoลีจินแมนจากผลงานที่เกิดขึ้นส่งผลให้จางยู่เฟยและฉินไห่หยางได้รับเลือกให้คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม MVP ของเอเชียนเกมครั้งที่19ไปครองซึ่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย OCA ระบุว่ารางวัลนี้ได้รับการจัดสรรโดยพิจารณาจากการประเมินโดยรวมของผลงานนักกีฬาความมีน้ำใจนักกีฬาและกระแสในโซเชียลหลังคว้ารางวัลจางยู่เฟยวัย24ปีให้สัมภาษณ์ว่าฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็น MVP ของเอเชียนเกมในบ้านเกิดถือเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับฉันฉันขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทั้งหมดที่ทำให้ฉันมั่นใจและจะไล่ตามความฝันของฉันต่อไปเพื่อบรรลุความเป้าหมายใหม่ทั้งนี้ทัพนักกีฬาว่ายน้ำของจีนคว้าตำแหน่งเจ้าสระด้วยการกวาดไปถึง28เหรียญทองเลยทีเดียวลัดเลาะยุทธจักรสายลมนอนไม่หลับภาระตกกับนักจิตวิทยาส่งกำลังใจทัพขนไก่คุณหญิงปัทมาถือเป็นคนที่มุ่งมั่นและทุ่มเทให้นักกีฬาแบบเกินร้อยสำหรับสายลมอดีโค้ชมวยหญิงทีมชาติไทยนอกจากจะต้องไล่แก้บนให้ตามที่จุธามาศรักษัตริย์บนไว้แล้วพอลูกศิษย์แพ้ไปไม่ถึงเหรียญทองสักคนก็ถึงขั้นเครียดกระวนกระวายนอนไม่หลับ
ถึงกับต้องโทรไปหานักจิตวิทยากลางดึกเห็นว่าคุยปรับทุกข์กันนาน2นานปรากฏเช้ามาสายลมสดชื่นกระปรี้กระเปร่าสบายใจขึ้นแต่กลายเป็นนักจิตวิทยาที่สโลสเลยังกับคนไม่ได้นอนแม้จะโดนกระแสดราม่าอย่างหนักหน่วงแต่บิวภูริพลบุญสอนบุรุษที่เร็วที่สุดในประเทศไทยและอาเซียนยังได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวจีนชนิดกรี๊ดเมืองแตกโดยล่าสุดไปเดินผ่อนคลายบริเวณทะเลสาบซีหูแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเมืองหางโจวก็มีชาวจีนจำนวนมากจำได้ว่าหนุ่มไทยคนนี้คือคนที่ขับเคี่ยวกับเสียเจิ้งเย่ขวัญใจเจ้าภาพในการวิ่ง100เมตรจึงเข้ามาขอถ่ายรูปและขอลายเซ็นอย่างอบอุ่นหวังว่าบรรยากาศแบบนี้จะช่วยให้เจ้าบิวและทัพกรีธาผ่อนคลายลงไม่มากก็น้อยแต่จะว่าไปสมาคมกรีธาล้มเหลวก็ไม่เชิงเพราะทัพไต้ฝุ่นสาวไทยก็ทำผลงานสุดเซอร์ไพรส์คว้าเหรียญเงิน4x100เมตรหญิงมาครองแบบแรงเหลือขนาดไหนก็คิดดูเอาหลังรับเหรียญนอกจากจะวิ่งแก้บนต่อทันทีแล้วยังร้องรำออกสเต็ปเต้นไปด้วยเรียกรอยยิ้มจากชาวจีนที่สัญจรไปมาแถวนั้นได้เป็นกระบุงสมาคมกีฬาที่ผลงานอาจไม่หวือหวานักในหางโจวเกมสำหรับสมาคมกีฬาแบดมินตันโดยคว้า1เหรียญทองแดงในประเภททีมหญิงฝากกำลังใจถึงคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ประกูลเพราะปีที่ผ่านมานักกีฬาแบดมินตันบาดเจ็บกันทั่วหน้าเนื่องจากแข่งชิงแชมป์กันทั้งปีก่อนเริ่มหางโจวเกมอุปนายกแบดมินตันพี่ป้องบอกเที่ยวนี้ขอเหรียญทองแดงเหรียญเดียวก็เข้าเป้าตามที่คาดไว้ก็ขอให้กำลังใจในการแข่งขันระดับโลกต่อไปอีกหลายรายการเพื่ออนาคตในฐานะกีฬายอดนิยมที่ได้รับความสนใจจากคนไทยมาโดยตลอดพัดล้อยุทธจักรชัชชุออนเผยเหตุนักตบต้องเต้นทิติสันพูดถึงการพักผ่อนที่น่าเห็นใจของนักชกไทยมีให้เห็นกันเป็นประจำกับสีสันข้างสนามของทีมลูกยางสาวไทยที่บรรดาตัวสำรองมักจะออกมาเต้นเชียร์เพื่อนข้างสนามอย่างอารมณ์ดีจนบางคนโดนแฟนกีฬาดราม่าว่าดูเหมือนไม่มีความจริงจังงานนี้บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีขอชี้แจงให้หายข้องใจกันสักทีว่าจุดประสงค์จริงๆแล้วมันคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อวอร์มร่างกายไปในตัวเพื่อให้พร้อมต่อการลงสนามทุกเวลาและแน่นอนเพื่อให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกเนี่ยแหละเสน่ห์ของพวกเธอกิจกรรมเล่นเกมทำควีสแรกของรางวัลในหมู่บ้านนักกีฬายังเป็นอะไรที่ว้าวสำหรับนักกีฬาอยู่เสมอล่าสุดทัพนักกีฬาแบดมินตันที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจก็รวมตัวกันวางแร็กเก็ตออกไล่ล่าของรางวัลอย่างคนอื่นเขาบ้างแต่ผู้ชนะเลิศต้องยกให้สาวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ที่แวะทุกซุ้มสู้ทุกกิจกรรมล่าทุกรางวัลขากลับหากพบว่ากระเป๋าเกินคงไม่ต้องสืบว่าเพราะอะไรคงจะงอมอย่างที่เหลิมทิติสารปั้นหมวดบอกกันจริงๆสำหรับทัพมวยสากลไทยเพราะหลังจากหมดโปรแกรมแข่งขันแม้จะพอมีเวลาให้ได้เดินเที่ยวพักผ่อนชิลๆก่อนจะเดินทางกลับแต่เกือบทุกคนเลือกที่จะนอนพักผ่อนอยู่ในห้องไม่ออกไปไหนเป็นนักกีฬาน่าเห็นใจจริงๆขอเอาใจช่วยให้ทุกคนร่างกายฟื้นฟูไวๆเจอทีไรรองตั๋วนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการกกท.ก็ยังคงอารมณ์ดีมีเมตตาและเข้าถึงง่ายพร้อมให้ข้อมูลกับน้องๆสื่ออยู่เสมอเพราะแบบนี้ถึงเป็นที่รักของสื่อมวลชนไทยมาอย่างยาวนาน